ันอีกแล้วนะคะเรากับพี่เต้ยังคงอยู่ที่เมืองเซโกเบียนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่พลาซ่ามายอนะคะซึ่งเป็นจัตุรัสสำคัญของเมืองนี้นะคะก็เหมือนที่เราบอกนะคะว่าที่สเปนนะคะหลายๆที่หลายๆเมืองนะคะจะมีพลาซ่ามายอนะคะก็จะมีร้านค้ามีร้านอาหารเยอะแยะมากมายนะคะก็ถือว่าเป็นจัตุรัสกลางเมืองที่เป็นเหมือนลานกิจกรรมคนเมืองอะค่ะคนก็จะมาทำกิจกรรมตรงนี้นะคะและวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวนี่นะคะที่อยู่ข้างหลังนี่เห็นไหมยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยที่นี่คือที่ไหนคะพี่เต้ Es la Catedral de Segovia. Es de estilo gótico y es preciosa. Hay que verla. ¿Queréis venir con nosotros? น่าชมมากๆเลยดูยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็เป็นสไตล์โกธิกด้วยนะคะเราชอบสไตล์โกธิกมากๆเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตามเรากับพี่เป้ไปชมข้างในกันเลยค่ะป้าเซโกเบียเป็นมหาวิหารโรมันคาทอลิกสไตล์โกธิกตอนปลายที่สร้างขึ้นระหว่างปีคริสต์ศักราช1525ถึง1577หรือช่วงกลางศตวรรษที่16เป็นโบสถ์โกธิกแห่งสุดท้ายที่สร้างขึ้นในสเปนเนื่องจากในอดีตมหาวิหารเดิมตั้งอยู่ติดกับอัลคาซ่าและกลุ่มคอมมิวนิสต์ตั้งใจจะยึดวิหารเพื่อต้องการพื้นที่บริเวณอัลคาซ่าในการเอาชนะกองทัพของราชวงศ์สเปนแต่สุดท้ายหลังจากการสู้รบทางสงครามมายาวนานหลายเดือนมหาวิหารเก่าได้พังทลายลงชาวสเปนและชาวเมืองโดยรอบกลัวว่าจะมีการโจมตีซ้ำอีกพวกเขาจึงย้ายมหาวิหารมายังสถานที่ที่เห็นในปัจจุบันนี้ค่ะเซโกเบียภายในประกอบด้วยโถงทางเดินใหญ่ที่มีเพดานโค้งสูง3แถวมีความสูง33เมตรและมีหอระฆังสูงเกือบ90เมตรโดยยอดแหลมดั้งเดิมแบบโกธิกสร้างด้วยไม้มะฮอกกานีอเมริกันมีโครงสร้างเป็นเสี้ยมและเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในสเปนรวมถึงยังมีคูหาสวดมนต์ที่ประดับประดาอย่างงดงามเรียงรายอยู่ราว20แห่งมีหน้าต่างกระจกสีจำนวนมากที่สวยงามด้วยลวดลายฉลุซับซ้อนและปราณีตมีหอจดหมายเหตุของมหาวิหารที่มีหนังสือเล่มแรกที่ตีพิมพ์ในสเปนมีแท่นบูชาและมีภาพอันทรงคุณค่ามากมายที่สมควรเข้ามาชมเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะThank you.
มูสิกาเนาะมุ้ยมุ้ยอันติโกเก่ามากมากเลยเก่ามากThank you.
ราอยู่ลานข้างนอกนะคะก็เป็นในส่วนของมหาวิหารเหมือนกันนะคะก็เป็นมุมพักผ่อนหย่อนใจอีกมุมนึงแล้วก็เห็นด้านนอกอีกมุมนึงของมหาวิหารค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบเหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาของสองคนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายอะดิโอส